ต้องมีสติก่อนเป็นความฉ่ำที่แบบปังมากสุดเขาคือลิปบาล์มบำรุงเข้มข้นดราม่าทุกตัวอันเนี้ยคือละคัดมาเด็ดๆแล้วมีดราม่าทุกตัวรวมรีวิวลิปตัวมัมตัวมันดาจากบางแคที่เอ็มเลสของชีเตบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีอวยแม่ออกอะไรมาดราม่าทุกรุ่นไวรัลทุกอันเป็นลิปที่ตัวมัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรเขาใช้กันวันนี้ก็จะมารวมรีวิวลิปชีแต่จากแบรนด์เคที่นะครับเป็นลิปที่ออกมาและดราม่าทุกตัวทุกรุ่นแต่ถึงแม้จะดราม่าบอกเลยว่าลิปชีปังทุกตัวนะจ๊ะเรามาเริ่มตัวแรกกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นลิปสักปากทองคำนะครับโกลเด้นไฮย่าลิปเซรั่มมีไฮย่ามีทองคำแล้วก็มีวิตามินอีซึ่งเขาเคลมมาว่าสีที่ได้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า PS ของแต่ละคนบีบออกมามันก็จะแบบไม่กล้าบีบเยอะเปลืองสีทองแบบนี้เลยเพราะว่าเขาใส่ทองคำมาเยอะมากแล้วพอเกลี่ยบนผิวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีจึ๊บๆๆๆก็จะได้ชมพูประมาณนี้ซึ่งเวลาอยู่บนปากชมพูมากแต่ทาเยอะไม่ได้เลยตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่าติดทน48ชั่วโมงซึ่งลองแล้วนางติดจริงคือแบบลองทาสวอชแค่เล่นๆน่ะติดไปเลยจ้ะ2วันลบไม่ออกต้องยอมนางกับลิปทองคำสักปากตัวนี้จริงๆแล้วเขาดราม่าที่อะไรรู้ป่ะถ้าเปิดตัวจ้ะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวมัมตัวมันดาจะเปิดตัวลิปธรรมดาไม่ได้นางก็ทํา MV เปิดตัวลิปทองคําไปเลยแหกกีพีระมิดไปเลยจ้าดราม่าแบบเราว่าโอเคเลยกับลิปตัวนี้ชอบก็คือใช้เวลาที่จะแบบอยากให้ปากของชมพูสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติอ่ะตื่นมาแล้วปากของชมพูอ่ะก็ทาตัวนี้ไว้ตอนกลางคืนก่อนเข้านอนลิปตัวต่อไปนะครับก็คือรุ่นนี้เลยไฮยาโกลนะครับตัวนี้เป็นลิปยิปซีสายมูนะครับซึ่งแม่มูมาเรียบร้อยแล้วเป็นพิธีนี่เดี๋ยวขึ้นให้ฉันไม่กล้าพูดอีกแล้วกลัวพูดผิดแล้วก็ในลิปก็จะมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ทำพิธีมาแล้วบอกเลยว่าใครสายมูพลาดไม่ได้ก็คือในกล่องเขาก็จะมีการ์ดมาให้นะครับเป็นการ์ดทำนายดวงนะครับแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันเนาะได้การ์ดมาเสร็จนะครับเต้ก็จะไปใส่ลังเคปโทรศัพท์ซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่พกมาก็คืองานเข้ารัวมากปังมากสุดลิปตัวนี้นะครับเขาจะมี3เฉดสีด้วยกันเนาะเต้เลือกมาเป็นสี02เนาะเป็นสีเดอะมูนเพราะว่าเป็นชมพูที่รู้สึกว่าเข้ากับปากเต้ได้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมาสวอทให้ดูนะครับวิธีใช้ก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องแบบเปิดขึ้นมาให้เฉพาะเท่าที่เราใช้แล้วเราก็ปาดลงไปตัวลิปจะค่อนข้างนิ่มนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมหอยย่าแล้วก็คอลลาเจนเวลาอยู่บนปากแล้วเป็นชมพูที่สุขภาพดีมากๆและอันนี้เขาดราม่าอะไรเขาดราม่าเรื่องความนิ่มไงจ๊ะฉันเลยคนแรกเปิดมันถึงดันมานี่โอ้ใช้ไม่ได้จ้ามันดันไม่ลงแล้วก็ลิปแบบเละมากเละแบบใครๆก็บ่นน่ะแต่พอมารู้ทีหลังว่าอ๋อที่เขาเละเนี่ยเขาใส่บำรุงมาแน่นมากมันเป็นลิปบาล์มบำรุงเข้มข้นแล้วอ๋อทุกครั้งที่เต้จะไปโอกาสสำคัญนะครับเต้ก็จะหยิบลิปเคที่ลิปมูของแม่เนี่ยมาแต้มๆที่ริมฝีปากเผื่อเราไปคุยกับลูกค้ามันก็จะมีความสิริมงคลมากขึ้นและสีแบบเป็นธรรมชาติมากไม่โดดไม่เด้งไม่ลอยไม่ปลอมใครเป็นสายมูก็อย่าพลาดลิปยิปซีสายมูนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือนี่เลยลิปดูโอ Matte and Shine เป็นลิปที่ดราม่าแบบเปิดตัวยันตอนนี้ก็ยังดราม่าแล้วก็ไวรัลอยู่เรื่อยๆดราม่าจนแบบแม่ต้องจัดโปร1แถม1กันแล้วจ้าดราม่าแรกนะมีคนเอาลิปตัวเนี้ยไปรีวิวแล้วก็ทาด้านที่เป็นสีทาด้านที่เป็นแมตต์พอทาเสร็จนางก็เม้มปากทันทีเลยมันเป็นการรีวิวที่แบบเป็นการใช้ที่ไม่ถูกวิธีอะถ้าเป็นเราเจ้าของแบรนด์แล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันเนาะลิปลูกรักของเราแต่มีคนเอาไปรีวิวแบบใช้ผิดวิธีแล้วมันก็ออกมาไม่สวยอ่ะลิปแมตต์อ่ะเวลาทาแล้วเขาต้องทิ้งให้เซตตัวนะต่อให้ยี่ห้อแพงแค่ไหนเราทาไม่ถูกวิธีอ่ะทาแล้วไม่ทิ้งให้เซตตัวยังไงก็พังเอาจริงยังไงก็พังต่อให้แท่งเป็นพัน2,000อ่ะทาแล้วไม่รอเซตตัวยังไงก็พังทาแล้วเม้มทันทียังไงก็พังลิปแมตต์เขาทาแล้วก็ต้องรอเซตตัวแต่เขาก็เป็นลิปตัวนึงที่แบบเธอต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึงนะในการใช้ลิปนี้เต้มีทั้งหมด3สีนะตอนนี้นะครับกดไปแล้วแต่เขายังส่งมาไม่ถึงจ้าสีที่เต้มีสีแรกคือ09แล้วก็เต้ก็กด01กับ04มาเดี๋ยวจะทาที่ปากเป็นเบอร์01นะฮะก่อนทาลิปก็คือต้องคลีนปากให้เรียบร้อยจ้าเพื่อให้สีแมตต์เนี่ยเขาติดทนเปิดออกมาก็จะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะทาง่ายตัวแอปพลิเคเตอร์เขาอ๋อแล้วมันมีอีกดราม่าหนึ่งดราม่าล่าสุดเลยจ้าแอปพลิเคเตอร์มันหลุดอยู่กับแท่งอ่ะเออแต่สำหรับว่าไม่ใช่ปัญหาไงดราม่าจนแม่ต้องออกมาจัดโปร1แถม1เลยอ่ะแล้วแม่ก็เปิดโรงงานผลิตเองไปเลยจ้ามาเดี๋ยวทา401ให้ดูขออนุญาตมองกระจกลิปนี้ต้องมีสตินิดนึงนะทุกคน
แต่เขาจะกรอบมากเดี๋ยวมันจะพังและบอกเลยว่าฮิกเห็นขอนั่งแข็งคนมากสักหนึ่งนาทีนะตอนนี้ก็เสร็จตัวเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทาเป็นฝั่งกลอสฝั่งกลอสนี่ก็มีดราม่าเหมือนกันนะจ๊ะบางคนได้แปรงเป็นแบบแปรงไอเลนเนอร์บอกแล้วว่าลิปเคที่ตัวเนี้ยดราม่าเยอะมากเนี่ยเห็นไหมสีเขาไม่ได้ติดแอปพลิเคเตอร์ขึ้นมาเลยนะคือถ้าเรารอฝั่งสีแมตต์เต็มตัวนางก็จะติดแล้วติดเลยแล้วเราก็ท็อปเอาตัวนี้เข้าไปก็ทำให้ปากเราอ่ะฉ่ำขึ้นอ่ะมาดูความมหัศจรรย์ของเขาใส่แมสเข้าไปใช่ปะไม่มีใครเดินมาตบปากขนาดนี้เนาะอย่างมากเราก็แค่พูดใช่ปะให้ดูนี่ไม่มีสีติดแมสเลยเอาจริงๆมาเก็ตเป็นการเทคเกินจริงมากปกติเราแค่แบบใส่แมสแล้วก็พูดใช่ปะว้าวเทให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความสะใจแล้วเกินจริงเธอเห็นไหมว่าเทคโนโลยีของชีแตนางแบบจึ้งเหมือนกันนะไม่ติดแมทคือลิปรุ่นเนี้ยใครชอบฟังแมทอย่างเดียวก็คือทาแต่แมทอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าอยากได้ความฉ่ำก็คือทากอสเข้าไปทำแล้วนี่เป็นความกลอสที่แบบถูให้ดูฉันถูกแรงมากนะเป็นความฉ่ำที่แบบไม่เลอะแมสไม่หลุดไม่ลอกไม่ลอยนางใส่สีอะไรมาวะบางทีฉันก็คิดแต่มันต้องปลอดภัยแหละแหมระดับชีแตแล้วเธอจะมาทำอะไรบ๊วยบ๊วยเบลสีทาบ้ามาทาเหรอไม่ได้นะนางเสียชื่อเสียงหมดเดี๋ยวจะมาสวอชเฉดสีที่เหลือที่เต้มีนะครับเทียบกันไปเลย01เป็นแบบชมพูเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เป็น04สี09จ้าลาสเวกัสเป็นแบบชมพูตุ่นตุ่นจริงๆชอบทุกสีที่กดมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นธรรมชาติแล้วก็ทาได้ทุกโอกาสเป็นไงบ้างกับดิปเคสที่ของชีแตนางมีดราม่าทุกตัวเลยจ้าแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะปังทุกตัวจริงๆอ่ะแหกกีพีระมิดอ่ะลิปมูก็นิ่มเกินลิปนี้ก็เดี๋ยวนู่นหลุดเดี๋ยวนี่หลุดรีวิวบ้งบ้างแต่ด้วยราคาและโทนสีเนี่ยต้องยอมลิปแมตต์แอนด์ชายตัวนี้เลยเพราะว่าสีเขาว่าเทียบเคียงกับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแท่งเป็นพัน 2,000 อ่ะแต่แม่ทำออกมาขายในราคาหลักร้อยแล้วก็มีโปร1แถม1อีกใน TikTok ก็แบบลดแล้วลดอีกใครยังไม่มีลิปดูโอนี่ถือว่าเอามากเธอตกเทรนด์ณช่วงเวลานี้ไปแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจลิปรุ่นไหนนะครับเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ไปตามๆกันได้ใครใช้และชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่มารับชมด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับเต้จะได้กลับมาทำคลิป YouTube บ่อยๆแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายฉันลืมเล่าลิปรุ่นเนี้ยนางติดทนมากติดทนจนแบบคลีนซิ่งธรรมดาเอาไม่ไหวฉันเช็ดจนปากเปื่อยแล้วมันหลุดยากมากด้วยความที่เขาติดทนแต่แม่เขาคิดมาแล้วว่าแม่เขาออกคลีนซิ่งมาจ้ะซึ่งฉันแอบใช้มาเงียบจะหมดขวดแล้วการติดทนของชีแตนนางคิดมาแล้วว่านางจะทำคลีนซิ่งมาลบลิปของนางแน่นอนลบให้ดูเลยจ้ะท้ายคลิปแปะไว้สักพักนึงก่อนเห็นไหมนางคิดไว้แล้วว่าลิปนางติดทนรีมูเวอร์ก็ต้องมาป่ะอันนี้ก็สีปากปกติแล้วจ้ะก็เช็ดแล้วเหมือนแบบยังทิ้งความชุ่มชื้นไปบนผิวอะเคยเช็ดหน้าแล้วแบบอุ้ยหน้านุ่มหน้าฟูมากผิวดูสุขภาพดีไม่แห้งตึงหลังเช็ดอะยังไงก็ถ้าอยากลองนี่ก็ไปตามๆก็ได้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายBig, big, 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 big